พอดคาสต์รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดคาสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดคาสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:05 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastสวัสดีปีใหม่ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวปี2565พบกับมิวอัยดาสนศรีเช่นเคยนะคะจะมาแนะนำแล้วก็มารีวิวพอดคาสต์ที่น่าสนใจให้ได้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยชมกันได้สดๆที่นี่เลยผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS ไทย PBS Podcast รวมไปถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ค่ะในปีใหม่นี้แน่นอนว่าไทย PBS Podcast ของเรานะมีรายการใหม่มานำเสนอค่ะรวมไปถึงรายการที่น่าสนใจอีกด้วยจะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังค่ะประเด็นในรายการวันนี้นะคะแนะนำรายการใหม่จากไทย PBS Podcast กับรายการไม่ธรรมดาที่จะช่วยจุดประกายความคิดเกี่ยวกับงานและก็อาชีพในสังคมยุคใหม่นานาสัตว์สารพัดเสียงชวนมาฟังเสียงของนกเขาเจ้าสัตว์เสียงเพราะแสนฉลาดรู้จักชีวิตของนกเขาและวิธีการเลี้ยงแบบไม่ต้องขังกรงต้อนรับสัปดาห์ของวันเด็กกับ Gen Z and Classical Music พาไปรู้จักกับบทเพลงเกี่ยวกับเด็กๆที่นำเสนอในรูปแบบดนตรีคลาสสิกแล้วรายการโรงหมอผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกผู้ช่วยหรือพี่เลี้ยงและการเลือกสถานดูแลผู้สูงอายุมาเล่าให้ฟังค่ะต้อนรับปี2565นี้ไทย PBS Podcast มีรายการใหม่หลากหลายแนวเลยทีเดียวค่ะซึ่งจะทำให้คุณผู้ฟังนั้นได้เปิดมุมมองใหม่ๆผ่านการใช้เสน่ห์ของเสียงในการเล่าเรื่องซึ่งรายการแรกของเราในวันนี้นะคะกับรายการไม่ธรรมดาโดยคุณสุภรัตน์จิตตวิสุทธิกุลค่ะรายการที่จะนำเสนออาชีพที่ใช่ในแบบของคุณอาชีพอะไรที่ไม่ตกยุคหรือกำลังเป็นที่สนใจถ้าหากใครกำลังหาแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพลองมาฟังบุคคลในอาชีพต่างๆว่าแนวทางการประกอบอาชีพนั้นทำอย่างไรบ้างไปฟังกันค่ะสวัสดีค่ะสุภรัตน์จิตตวิสุทธิกุลนะคะดำเนินรายการไม่ธรรมดาค่ะซีรีส์อาชีพนะคะที่จะพาคุณผู้ฟังไปค้นหาอาชีพที่ใช่ในแบบของคุณเองนะคะเรามีอาชีพจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนั้นๆที่กำลังเป็นที่ต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่าลืมติดตามทาง Thai PBS Podcast ค่ะวันนี้เราเดินทางมาถึงห้องเรียนสอนทำขนมปังด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5เพื่อคุยกับคุณโรสวลิศลาบรรยากาศทั่วไปในห้องเรียนนะคะจะมีเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับทำขนมปังหลายๆรูปแบบทีเดียวตั้งแต่อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆนะคะอย่างไม้นวดแป้งถ้วยชามเตาอบมีหลายขนาดมากนะคะเครื่องนวดแป้งก็มีวัตถุดิบหลายอย่างนี่จัดวางเป็นสัดส่วนนะคะแล้วก็โต๊ะไม้ขนาดใหญ่นะคะ 4-5 ตัวก็รองรับผู้เรียนได้ตั้งแต่5คนถึง15คนนะคะสำหรับห้องนี้โดยประมาณที่สำคัญแต่ละโต๊ะก็มีอุปกรณ์ครบเซตนะคะสำหรับผู้เรียนที่จัดไว้เป็นชุดๆเรามีนัดคุยกันก่อนนะคะก่อนที่เธอจะสอนเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเธอเรื่องราวของชีวิตที่เปลี่ยนไปกับอาชีพครูผู้สอนทำขนมปังชีวิตเริ่มต้นอย่างมีความหมายด้วยการทำขนมปังก้อนแรกเปลี่ยนจากการพูดมาลงมือทำเองทุกขั้นตอนจนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ตัวเองหลงรักมันไม่ถึงกับหลงรักนะตอนแรกๆอ่ะมันไม่รู้หรอกว่าหลงรักคืออะไรแต่ว่าตอนที่เราทำแล้วเราเสร็จออกมาเป็นชิ้นงานนะคะมันเป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าเราทำงานโดยไม่ผ่านการพูด
พราะว่าก่อนหน้านั้นเราทำพิธีกรเราเป็นผู้จัดการเราเป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยค่ะหรือเป็นคนประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยเราจะเน้นการพูดเยอะไม่ใช่การลงมือทำดังนั้นเราไม่ค่อยเห็นผลสำเร็จจากการใช้มือแต่เราจะเห็นผลสำเร็จจากการที่ว่าเราสั่งคนนั้นไปทำแล้วงานมันสำเร็จดังนั้นความภาคภูมิใจลึกๆที่เกิดขึ้นจากการทำของเราเองอ่ะมันน้อยมากการทำขนมปังของเราในครั้งแรกในวันนั้นนะคะเป็นครั้งแรกจริงๆที่เรารู้สึกว่าเราทำมันเสร็จมันทำมันจบอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็จะเป็นคนที่แบบใจร้อนเนาะทำอะไรแป๊บเดียวก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวมาทำต่อเพราะฉันมีเรื่องเยอะฉันต้องไปทำนู่นทำนี่มันเลยทำอะไรไม่เคยเสร็จเป็นชิ้นเป็นอันแต่พอวันนั้นที่เราทำขนมปังอ่ะอุ้ยมันดูน่าเกลียดอ่ะแต่มันดันเสร็จอ่ะแล้วมันดันกินได้ลูกชอบกินเรารู้สึกทำไมภูมิใจอย่างนั้นไม่รู้เลยรู้สึกเหมือนติดใจความสุขเล็กๆแบบนั้นนะคะก็เลยทำให้รู้สึกอยากทำอีกอยากรู้ว่ามือเราเนี่ยทำอะไรได้อีกก็ฝึกมาเรื่อยอีกหนึ่งรายการใหม่ในปี2565นี้นะคะกับรายการสำหรับเด็กนั่นก็คือนานาสัตว์สารพัดเสียงซึ่งวันนี้ค่ะเรานำเสนออีกหนึ่งตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือนกอะไรไม่ใช่นกเรานกเขานั่นไงนะคะซึ่งวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับนกเขาค่ะเป็นสัตว์ที่เรียกว่าเสียงเพราะแล้วก็ฉลาดมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเสียงของเขาเนี่ยเพราะจนเคยมีการจัดงานแข่งขันเสียงร้องของนกเขาที่ใหญ่ระดับอาเซียนเลยด้วยเดิมทีเนี่ยคนนิยมเลี้ยงนกเขาในกรงนะคะแต่วันนี้นานาสัตว์สารพัดเสียงของเรานอกจากจะพาไปทำความรู้จักกับนกเขาแล้วยังมีวิธีการเลี้ยงแบบไม่ต้องเลี้ยงในกรงอีกด้วยจะเป็นอย่างไรไปฟังค่ะถ้าทั้ง3นกเขามาอยู่รวมๆกันแล้วก็เสียงก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคราวนี้แยกกันเองนะคะว่าเสียงไหนคือนกเขาอะไรค่ะได้ยินเสียงร้องของนกเขานะคะที่ร้องเป็นจังหวะแล้วก็มีท่วงทำนองและเอกลักษณ์แบบนี้นะคะโดยเฉพาะนกเขาใหญ่และนกเขาชวานั่นก็ทำให้นก2ชนิดนี้เป็นนกที่คนนิยมเลี้ยงกันค่ะเลี้ยงเพื่อจะฟังเสียงร้องของนกเขาโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะคนนิยมเลี้ยงกันจนต้องมีการเพาะพันธุ์นกเขาในกรงเลี้ยงกันขึ้นมาเลยและเมื่อเลี้ยงกันมากๆนะคะคนนั้นก็บอกว่านกของฉันร้องเสียงเพราะคนนี้ก็บอกว่านกของฉันร้องเสียงดีใครๆก็อยากจะโชว์ความสามารถของนกก็เลยมีการจัดการแข่งขันเสียงร้องของนกเขากันค่ะเรียกว่าจัดงานใหญ่งานระดับอาเซียนเลยนะคะมีประเทศเพื่อนบ้านพานกของตัวเองเข้ามาแข่งขันกันในประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งนิยมจัดการแข่งขันกันที่ภาคใต้ค่ะที่นั่นเขาเลี้ยงนกเขากันเยอะนะคะการแข่งขันมีแบ่งประเภทของเสียงนกด้วยค่ะนั่นก็คือมีประเภทเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำจัดประกวดเหมือนแข่งขันร้องเพลงเลยนะคะนกตัวไหนร้องเสียงไพเราะก้องกังวานถูกใจคณะกรรมการก็จะมีถ้วยรางวัลให้กับนกที่ชนะเลิศการแข่งขันด้วยล่ะค่ะแต่ปัจจุบันการเลี้ยงนกเขานั้นก็นิยมกันน้อยลงค่ะนั่นก็ทำให้เราสามารถเห็นนกเขาในธรรมชาติอย่างมากมายค่ะซึ่งข้อดีและความน่ารักของนกเขานั้นไม่ได้อยู่ที่เสียงอันไพเราะของมันค่ะแต่เป็นเพราะพวกมันนั้นเป็นนกที่ฉลาดสุภาพเรียบร้อยและสะอาดค่ะเราจะไม่เห็นอึของนกเขาเลอะเทอะเรี่ยราตามต้นไม้ถนนหน้าบ้านเพราะว่ามันเป็นนกที่อึเป็นที่เป็นทางค่ะนอกจากนกเขาใหญ่นกเขาชวาและนกเขาไฟแล้วในเมืองไทยก็ยังมีนกเขาเขียวนกเขาเปล้านกเขาตู้นกเขาป่านกเขาพม่านกเขาแขกหรือนกเขาเทศนกเขานาและนกเขาฟ้าโอ้เยอะนะเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะคะการมีนกเยอะเท่าไหร่นั่นก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะเลือกฟังรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงให้กับลูกๆได้ฟังกันได้นะคะซึ่งจะออกอากาศทุกวันเสาร์ค่ะทางไทย PBS Podcast นะคะต่อกันที่รายการ Gen Z and Classical Music กันบ้างต้อนรับกับบรรยากาศช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลวันเด็กนะคะกับดนตรีคลาสสิกกับวันเด็กนั่นเองค่ะรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมวันเด็กปีนี้ Gen Z and Classical Music
จะพาทุกคนไปรู้จักกับบทเพลงหลากหลายที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กรับรองว่าน่ารักสดใสแน่นอนจะเป็นอย่างไรไปฟังค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินบทเพลงที่มีชื่อว่า Kinderszenen ก็คือเป็นเพลงชุดหนึ่งของโรเบิร์ตชูมันนะคะอย่างเพลงดังๆที่มาจากชุดนี้ก็คือเพลง Träumer ไรที่ไปโผล่อยู่ในภาพยนตร์ในละครทีวีมากมายเลยนะคะ Kinderszenen เนี่ยก็ภาษาเยอรมันเนาะ Kinder แปลว่าเด็กๆ Childrenเซเน่นก็คือซีนภาพบรรยากาศก็คือเป็นภาพฉากวัยเยาว์ที่โรเบิร์ตชูมันเนี่ยต้องการจะสื่อบรรยายออกมานะคะแต่ว่านอกจากผลงานชุดนี้แล้วเนี่ยตัวโรเบิร์ตชูมันเองเนี่ยก็ยังได้แต่งบทเพลงชุดที่เกี่ยวกับเด็กไว้อีกอันนึงซึ่งมีชื่อว่าอัลบั้มเฟือดียุงเก้นนะคะก็คืออัลบั้มสำหรับเดอะยังก็คือสำหรับเด็กๆสำหรับวัยรุ่นสำหรับวัยเด็กลงมาอะไรอย่างนี้ซึ่งบทเพลงชุดนี้เนี่ยแต่งขึ้นในปี1848แต่งขึ้นสำหรับลูกสาวของเขาทั้ง3คนนะคะสำหรับลูกสาวของโรเบิร์ตแล้วก็คลาร่าชูมันต่อกันที่เรื่องราวด้านสุขภาพกันบ้างกับรายการโรงหมอสัปดาห์นี้เรานำเสนอเกี่ยวกับประเภทของสถานดูแลผู้สูงอายุนะคะด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปทั้งการดำเนินชีวิตแล้วก็กิจกรรมต่างๆทำให้การดูแลผู้สูงอายุของคนวัยทำงานทำได้ไม่เต็มที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเลือกจ้างพี่เลี้ยงหรือไม่ก็เลือกสถานรับดูแลผู้สูงอายุทั้งของภาครัฐแล้วก็เอกชนแต่หลายครั้งค่ะเรามักจะได้ยินเรื่องของการเห็นข่าวการทำร้ายร่างกายกันหรือการดูแลที่ไม่เป็นไปตามหลักวิชาชีพที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกผู้ช่วยหรือพี่เลี้ยงรวมไปถึงการเลือกสถานดูแลผู้สูงอายุในแต่ละประเภทมาให้ได้ฟังกันค่ะตอนนี้เนี่ยเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุต้องบอกว่ามันเป็นรูปแบบของการดูแลระยะยาวถูกไหมคะคือผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นผู้สูงอายุแต่ต้องการการดูแลระยะยาวไปแล้วเช่นมีความพิการเกิดขึ้นหรือว่ามีปัญหาสุขภาพที่ต้องดูแลกันระยะยาวเนี่ยสถานบริการพวกนี้ก็จะเน้นการดูแลระยะยาวซึ่งกลุ่มผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุดีล่ะแล้วก็จะมีอย่างน้อยๆก็3ประเภทที่เราเห็นอยู่นะคะอันดับแรกก็คือเป็นลักษณะเหมือนเดย์แคร์คือไปเช้าเย็นกลับนี่ก็มีนะคะแล้วก็ตกเย็นก็รับกลับไปอยู่ที่บ้านตัวเองนะคะรูปแบบเดย์แคร์เนี่ยไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักในบ้านเรานะคะเพราะว่า1เรื่องของการเดินทางอาจจะไม่ได้สะดวกเช้าไปเย็นกลับทุกวันอีกประการหนึ่งก็เป็นลักษณะเป็นบ้านพักคนชราที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปที่เรียกเป็น residential care นะคะหรือว่าresidential home นะเป็นบ้านพักของคนสูงอายุอันนี้ตอนนี้ก็เกิดขึ้นเยอะแยะเลยที่บางทีผู้สูงอายุท่านก็ต้องการอยากจะไปอยู่เป็นส่วนตัวอยากไปอยู่เป็นชุมชนของผู้สูงอายุใกล้หมอใกล้โรงพยาบาลมีสถานที่ออกกำลังกายมีนู่นมีนี่อยากจะไปอยู่ในสิ่งที่มันมีfacility ครบครันซึ่งที่บ้านตัวเองอาจจะไม่มีก็อยากจะย้ายไปอยู่ชุมชนแบบนั้นแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายราคาด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่วันนี้เราอาจจะไม่ได้พูดถึงชุมชนลักษณะนั้นหรือว่าบ้านลักษณะนั้นแต่ว่าคิดว่าเราน่าจะมาโฟกัสกันที่ลักษณะที่เรียกว่า nursing home ค่ะ nursing home เนี่ยเป็นลักษณะที่ปัจจุบันเนี้ยเป็นที่นิยมมากขึ้นอันเนื่องจากจำนวนผู้สูงวัยที่ต้องการการดูแลค่อนข้างมากแล้วก็เรียกว่าลูกหลานหรือผู้ดูแลที่บ้านเนี่ยอาจจะไม่ไหวแล้วหรือว่าไม่มีคนอยู่บ้านกลางวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางครั้งผู้สูงอายุก็มีปัญหาสุขภาพมากเกินกว่าญาติหรือผู้ดูแลที่บ้านจะทำเองได้เช่นต้องการการดูแล24ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีอุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรบางอย่างที่ต้องทำต้องใช้เพราะนั้นคนกลุ่มนี้ผู้สูงกลุ่มนี้ก็ญาติอาจจะพิจารณาว่าอาจจะต้องไปอยู่ที่สถานดูแลเรียกว่าสถานบริบาลผู้สูงอายุที่เรียกว่าเป็น nursing home คุณผู้ชมทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับฟังเรื่องนี้ได้ในตอนของวิธีเลือกผู้ดูแลและสถานดูแลผู้สูงอายุกับรายการโรงหมอได้ทาง www.thaipbspodcast.com หรือว่าจะฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ก็ได้นะคะสำหรับรายการโรงหมอสัปดาห์นี้ค่ะพบกับวิธีเลือกผู้ดูแลและสถานดูแลผู้สูงอายุ2ตอนด้วยกันและอีก1เรื่องก็คือทำงานหนักจนไม่มีความสุขเราจะรับมืออย่างไรต้องติดตามกันนะคะ
สำหรับรายการใหม่ในปี2565นี้รวมไปถึงรายการที่น่าสนใจคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับฟังเราได้หลากหลายช่องทางด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com อัปเดตรายการใหม่ให้ได้ติดตามผ่านทางหน้าเว็บไซต์รวมไปถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณนั้นไม่ควรพลาดเลยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราก็ได้ค่ะกับ Thai PBS Podcast ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นอกจากนี้ยังมีพอดคาสต์ในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean รวมไปถึง YouTube Channel อย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรายการต่างๆของเราค่ะนอกจากช่องทางที่จะรับฟังเนื้อหาสาระของเราแล้วเนี่ยยังสามารถติดตามข่าวสารได้ด้วยนะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter รวมไปถึง YouTube Channel นะคะ Thai PBS Podcast ชื่อนี้ชื่อเดียวสามารถเซิร์ชได้ในทุกช่องทางเลยค่ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆที่เราอยากจะนำเสนอนะคะส่วนวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วติดตามกันได้ทุกวันจันทร์เวลา 10:05 นแบบนี้แต่สัปดาห์หน้าพบกับน้องยีนจะมีรายการอะไรที่น่าสนใจมาให้ได้ฟังกันติดตามกันด้วยนิวอัยดาสนศรีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะต้อนรับปีใหม่ปี2022 Sci & Tech Weekly Update นำภาพถ่ายเซลฟี่ของยานเทียนเวิร์น1ที่กำลังโคจรรอบดาวอังคารอยู่ขณะนี้ถ่ายภาพคู่กับดาวเคราะห์แดงเพื่อนบ้านมาฝากกันครับองค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีนหรือ CNSA ได้เผยแพร่ภาพถ่ายของยานเทียนเวิร์น1ที่ถ่ายจากกล้องขนาดเล็กที่ปล่อยออกจากยานเป็นภาพเซลฟี่ที่กำลังเห็นอุปกรณ์ต่างๆของยานและมีดาวอังคารอยู่ข้างหลังครับซึ่งยานเทียนเวิร์น1นี้กำลังโคจรอยู่นอกจากนี้ยังมีภาพจากรถสำรวจจู้หลงถ่ายให้เห็นพื้นผิวโดยรอบรถสำรวจบริเวณที่ราบต่ำยูโทเปียซึ่งรถสำรวจจู้หลงได้ปฏิบัติงานมาแล้ว225วันของดาวอังคารและเดินทางได้ 1.4 กิโลเมตรนับตั้งแต่ลงจอดบนพื้นผิวของดาวอังคารครับการระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบไปถึงการขาดแคลนแรงงานภาคบริการในออสเตรเลียทำให้มีการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามาช่วยครับหุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่า BellaBot ผลิตโดยบริษัทในประเทศจีนเป็นหุ่นยนต์พนักงานเสิร์ฟที่สามารถตั้งโปรแกรมให้รู้ถึงแผนผังของโต๊ะและจัดส่งอาหารจากห้องครัวนอกจากนี้ยังสามารถสื่อสารได้หลายภาษาเช่นภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางครับฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในรายการ Science Tech Weekly Update ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับมาอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ